Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่4มีนาคม2023ซีรีส์เหตุผลของการทรงเรียกวันที่4จงเลือกให้ดีการตัดสินใจในชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราหลายคนเลือกระหว่างการเรียนต่อหรือทำงานบางคนเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อหลังจากเรียนจบเราก็ต้องเลือกว่าจะก้าวไปในเส้นทางใดของชีวิตหรือแม้แต่ขณะที่เรากำลังอยู่ในสายงานเราก็ยังต้องพบเจอกับทางเลือกมากมายหลายคนอาจรู้สึกว่าพระเจ้าอาจกำลังทรงเรียกเราให้ทำบางสิ่งใหม่ๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนถูกเลิกจ้างจากงานประจำที่ทำมาตลอดหลายปีและเราต้องเผชิญหน้ากับคำถามมากมายที่ถาโถมเข้ามาในความคิดว่าชีวิตจะก้าวต่อไปอย่างไรขณะที่หนี้สินและภาระมากมายก็ยังไม่หมดสิ้นปัญหาของเราจึงมีความเร่งด่วนที่แตกต่างกันออกไปแต่ในโลกที่มีการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรือออฟฟิศอย่างรวดเร็วเช่นนี้การตัดสินใจในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นและยากยิ่งกว่าที่เคยเราอยู่บนทางแยกที่ไม่ได้มีแค่ซ้ายกับขวาแต่เต็มไปด้วยทางเลือกใหม่ๆอีกมากมายบางคนอาจมีสิทธิพิเศษในชีวิตที่จะลาพักโดยไม่รับเงินเดือนใช้เวลาคิดให้ดีก่อนตัดสินใจว่าจะทำงานต่อหรือหางานใหม่บางคนก็เลือกได้ว่าจะทำงานที่บ้านเรียนออนไลน์หรือเปลี่ยนงานโดยไม่เดือดร้อนถึงความเป็นอยู่ในชีวิตบางคนเลือกที่จะสร้างสิ่งใหม่หรือย้ายถิ่นฐานเพื่อไล่ตามบางสิ่งที่มีคุณค่าต่อตนเองขณะที่บางคนจำเป็นต้องเลิกทำงานจิตอาสาแล้วหันไปทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเต็มเวลาตัวเลือกในยุคนี้นั้นแสนซับซ้อนและมีเงื่อนไขมากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการหรือเข้าใจได้แต่สำหรับคริสเตียนแล้วทางเลือกอันซับซ้อนนั้นถูกทำให้ง่ายขึ้นผ่านการได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราและพระองค์จะทรงนำหน้าชีวิตของเราเสมอจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจของเราจึงต้องเริ่มที่พระเจ้าก่อนเสมอพระธรรมโยชูวาบทที่24ข้อ15กล่าวว่าและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าจะปฏิบัติใครจะปรนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตอนออกของแม่น้ำหรือบรรดาพระของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระยาเวพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงประทานทางเลือกให้เราพระองค์ไม่เพียงแค่ทรงทำงานผ่านเราแต่ยังคงทำงานร่วมกับเราสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเราต่างมีเสรีภาพในการแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตเราไม่ได้ดำเนินชีวิตและตัดสินใจด้วยตัวของเราเองแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เป็นแค่หุ่นเชิดที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้การทรงเรียกส่วนตัวของเราจึงไม่ใช่คำสั่งจากพระเจ้าแต่เป็นการเรียกหาและการกระตุ้นเราจากพระองค์เราจึงเดินตามการทรงเรียกราวกับเป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าโดยใช้โอกาสที่พระองค์ทรงประทานให้และใช้ภาระใจที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้เราไม่ว่าเรากำลังอยู่ในจุดไหนบนเส้นทางของพระเจ้าแต่หากเรายังคงเดินกับพระองค์อย่างใกล้ชิดที่นั่นก็คือที่ที่เราควรอยู่การทรงเรียกของเราไม่ใช่สถานที่ที่ไกลเกินเอื้อมหรือสิ่งเป็นไปไม่ได้แต่การทรงเรียกของเราอยู่ตรงนี้และมาถึงเราในเวลานี้เราถูกเรียกมาให้รับเอาและดำเนินชีวิตในการทรงเรียกนี้ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่17กล่าวว่าและเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีประสบการณ์ใดบ้างที่ทำให้เราเห็นว่า
พระเจ้ายังทรงเรียกและนำหน้าชีวิตของเราแม้ในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจที่ยากลำบากเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องยากๆหรือเรื่องที่ดูเหมือนง่ายเรามักทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรกเราจะสร้างอุปนิสัยแห่งการพึ่งพาพระเจ้าได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงนำหน้าเสมอในทุกฤดูกาลเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นโคมสองเท้าในหนทางที่มืดมิดเป็นร่มเงาและที่กำบังเมื่อยามเราเผชิญกับศัตรูเราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงแสนดีและเปี่ยมด้วยรักผู้ทรงเรียกเรามาให้เดินในการทรงสถิตและให้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวขอทรงช่วยเราให้มั่นใจในการทรงเรียกเบื้องหน้าไม่ว่าเวลาใดเราจะยังพร้อมและยอมให้พระองค์ใช้เสมอขอทรงช่วยเราให้ได้พึ่งพาและตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นหุ้นส่วนของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน